สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมเป็นเอาใจนิดหน่อยนิดเดียวเดี๋ยวมาถามพี่เลี้ยงดีกว่าพี่เลี้ยงเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีใจครับคิดว่าจบง่ายขนาดนี้ไหมดูแล้วน่าจะจบเร็วอยู่ไม่ยกนี้ก็ยกหน้ามั่นใจเกินร้อยเลยใช่ไหมวันนี้เป็นนักชกชาวอะไรครับอิสราเอลการฟิตซ้อมนี่เป็นไงบ้างครับดีครับซ้อมพีเคดีซ้อมพีเคใช่ไหมชกที่ไทยกี่ครั้งแล้วอันนี้ไฟ4 ครั้งชนะหมดเลยไหมวินชนะ4 ครั้งหมดเลยชนะน็อกหมดเลยเหรอชนะน็อกหมดเลยพี่ไปตั้งสายเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูฟอร์มการชกแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขาชกในมวยไทยที่ประเทศเราเลยเพราะว่าจากสิ่งที่เรารู้มาก็คือว่าเขาได้เข้าดูไอจีเขาก็มีพื้นฐานในการปล่อยมวยไทยมาเล่นที่บ้านเขาแล้วก็ได้เห็นการที่ซ้อมในค่ายก็โอเคเขาเป็นคนที่เห็นที่ซ้อมถึงเวลาเขารู้หน้าที่รู้ที่ไหนคือเขาเป็นคนที่เห็นที่ซ้อมแล้วก็คนเนี้ยทางหลังชาติเนี่ยจะดีอย่างคือเขาจะขยันที่ซ้อมแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากโดยรวมพอใจผลงานโดยรวมพอใจครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพูดหลังไม่เป็นแต่ถือว่าผมจะคุยกับเพื่อนเขาได้คุยกับเพื่อนเร็วที่เขารู้คือคุยแล้วให้เขาบอกต่อให้เขาตะโกนบอกต่อมาอยู่ที่ไทยนานยังครับมาอยู่ที่ไทยไม่นานนะพี่คือมาไอ้ตรงอื่นเราไม่รู้แต่คือมาอยู่ที่ค่ายดีเจน่าจะประมาณ2-3 เดือนได้อ๋ออยู่ซ้อมไม่หยุดเลยซ้อมแล้วก็เล่นเชิงของพวกคนไทยครับตอนหลังเราจะซ้อมก็ดีใจครับพี่เขาเราชนะเขาก็ดีใจพี่ลองบอกให้เขาฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยก็โยมฝากแฟนมวยแฟนมวยSubscribe Thank you everyone for telling my friends. Thanking God for giving me this opportunity to fight in this legendary historical stadium in Duke. It's only the beginning of a way, and I really hope to get my way to the top, get more skills, get more fight. Thank you for everyone for the support. I love you. How old are you? I'm 19. 19 โอเคครับครับก็แสดงความยินดีกับหน้านักชกคนนี้อาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะครับต้องขออภัยด้วยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่ 5นะครับจบไวนะครับน็อกเพียงยกที่ 2นะครับโอ้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับแต่เป็นผู้จัดอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้นะครับประเทศอะไรอ่ะอิสราเอลครับ